สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ The Sim Mass Single หน้ากากนักร้องซิมในพาร์ทที่2กับผมพี่กันตนามาเป็นพิธีกรให้กับรายการนะครับและในตอนนี้กรรมการของเราก็พร้อมทุกท่านแล้วนะครับกติกาในการแข่งขันก็ใครที่ผ่านเข้ารอบต่อไปไม่ใช่หมายถึงว่าคะแนนโหวตใครมากที่สุดจะได้ผ่านเข้ารอบต่อไปส่วนคนที่คะแนนโหวตน้อยที่สุดก็จะได้ถอดหน้ากากจากพาร์ทที่แล้วที่หน้ากากนกยุงได้ร้องเพลงสู้กับปะทะกับหน้ากากเบอร์รี่ตอนนี้ผลโหวตก็ได้ออกมาเรียบร้อยแล้วและคนที่จะได้เข้ารอบในการแข่งขันต่อไปนั่นก็คือหน้ากากอะไรเอ่ยคือและที่จะได้เข้ารอบต่อไปก็คือหน้ากากเบอร์รี่หน้ากากเบอร์รี่ได้เข้าแข่งขันในรอบต่อไปนะครับและคนที่จะถูกถอดหน้ากากนั่นคือหน้ากากนกยุงหน้ากากนกยุงครับกับหลังหันเขาต้องเป็นอดัมแน่ๆเขาต้องเป็นอเล็กซ์นะฉันว่าเขาต้องเป็นอเล็กซ์ได้เวลาแล้วถอดหน้ากากครับโอ้ใครอ่ะใครอ่ะหน้ากากนกยุงครับเดินออกมาข้างหน้าและเขาก็คือคุณอดัมจากโลกอนาคตโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมเองครับอดัมจากภาคโลกอนาคตสวัสดีและก็เป็นเกียรติอย่างมากที่ได้เข้ามาแข่งขันในรายการนี้นะครับมันเป็นอะไรที่แบบว่าลึกลับซับซ้อนนะครับยังไงก็ขอขอบคุณคุณอดัมด้วยนะครับที่มาร่วมสนุกกับรายการของเราครับผมก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยครับและในพาร์ทที่2นี้จะเป็นการแข่งขันระหว่างหน้ากากมึกแดงเอ้าจะไม่โหลดจะเป็นการแข่งขันระหว่างหน้ากากมึกแดงและหน้ากากซากุระและหน้ากากแรกเราจะขอเชิญหน้ากากหมึกแดงมาร้องกับเพลงที่มีชื่อว่าหน้าหนาวที่แล้วของ The Troyes นะเจ้านะเจ้าดอกไม้ของเธอกับฉันแค่มีวันเหล่านั้นยังมีความสุขเหลือเกินแต่เมื่อว่าผ่านไปรักของเราก็จางหายกลายเป็นภาพของความทรงจำดีๆที่โดนสะกดไว้ไม่มีเธอกับฉันไม่มีวันเหล่านั้นและไม่มีทางที่ฉันได้ก้มมือเธอแม้คราใดดอกไม้ตอนนี้เธอไปอยู่ไหนถ้าเธอจะให้ใครแล้วฉันจะอยู่อย่างไรจะขอพรจากฟ้าขอหนึ่งได้จะขอเธอกลับมาอย่าให้ไปรักใครเจ้าดอกไม้ตอนนี้เธอไปอยู่ไหนถ้าเธอจะให้ใครแล้วฉันจะอยู่อย่างไรจะขอพรจากฟ้าขอหนึ่งได้จะขอเธอกลับมาอย่าให้ไปรักใครOh, I tell you about something that we
we should be together. But there's someone that be there to break me down forever. นึกถึงเธอเมื่อตอนแต่งงานในตอนเช้าเวลา 9 นาฬิกา ที่คิดถึงทุกที่ when you shine like every day for my heart and I wanna pay down with you, oh baby. ไม่คิดถึงแต่เรื่องที่ทั้งคืน Maybe wanna try to get up on me. แค่ไม่อยากให้เธอต้องกลายเป็นคนอื่นแต่ก็ได้แค่เกลียดหายแล้วนั่งเดินฝืน Baby I'll catch you off my life which I bet you know in that I'm a beautifulจะไปกันเหมือนจะตายแต่เกลียดแต่การเข้าสบายจะทำยังไงเมื่อดอกไม้ตอนนี้เธอไปอยู่ไหนถ้าเธอจะให้ใครแล้วฉันจะอยู่อย่างไรจะขอพรจากฟ้าขอหนึ่งได้จะขอเธอกลับมาอย่าให้ไปรักใครจะดอกไม้ตอนนี้เธอไปอยู่ไหนถ้าเธอจะให้ใครแล้วฉันจะอยู่อย่างไรจะขอพรจากฟ้าขอหนึ่งได้จะขอเธอกลับมาอย่าให้ไปรักใครเขาเป็นว่าแม่เข็มของนาฬิกายังไม่มีวันจะเดินกลับมาทุกครั้งทุกคราที่เคยจดจำนั้นทำให้ช้ำหนึ่งกันไม่อยากเมื่อเช้าใกล้หน้าหนาวกินแต่ข้าวกับข้างข้าวไม่มีเธอทิ้งกับเบอร์โออยากเจอเธอเลือกเอ้ยเปรียบกับด้ามปากกาที่หาไม่เจอต้องเพ้อละเมอนะเจ้าเธอจะรู้ตัวไม่เหอะจะแสงยามเช้าเคยงดงามในหน้าหนาวไม่อยากให้เธอต้องไปกับเขาถ้าจะไม่ทำให้ใครต้องร้าวจะรอไม่ตอนนี้เธอไปอยู่ไหนถ้าเธอจะให้ใครแล้วฉันจะอยู่อย่างไรจะขอพรจากฟ้าขอหนึ่งได้จะขอเธอกลับมาอย่าให้ไปรักใครจะดอกไม้ตอนนี้เธอไปอยู่ไหนเธอจะให้ใครแล้วฉันจะอยู่อย่างไรจะขอพรจากฟ้าขอหนึ่งได้จะขอเธอกลับมาอย่าให้ไปรักใครครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับหน้ากากหมึกแดงที่ร้องเพลงหน้าหนาวที่แล้วทีนี้เรามาตาของหน้ากากซากุระร้องในเพลงที่มีชื่อว่าหล่อเลยของพลนะครับบางทีก็ดูไม่ยุติธรรมทุ่มเทลงไปเท่าไรไม่มีประโยชน์เห็นใครต่อใครเขามองผ่านพ้นเลยไปกันจนหมดน้อยใจคนเราทำไมไม่มองดีๆฉันมีอะไรที่ซ่อนเอาไว้ข้างในขอเธอโปรดดูให้ลึกลงไปให้โอกาสสักครั้งฉันเองไม่มีเลิศเลยคนอื่นเขาแต่มีฉันไว้มีเงาฉันรับรองอาจไม่รอพอให้เธอเลี้ยวแต่ว่าฉันคนเดียวรักใครแล้วรักปากหัวใจไม่ชอบไม่เป็นไรแต่ขอให้ฉันได้โฆษณาตัวเองสักหน่อยอาจดูไม่ดีนะแต่ร้องเพลงเพราะพร้อมทำให้เธอหัวเราะยิ้มได้ทั้งวันดูแลก็ได้เอาใจก็ได้อาจไม่รอเท่าไรแต่หัวใจฉันรอเลยตัวดำแต่ใจไม่ดำฉันว่าก็พอเหมือนเราถอดรูปแล้วมีแต่ฟองทั้งนั้นให้ใจของเราได้ผูกพันฉันจะทำให้เธอรู้ฉันเองไม่มีเลิศเลยคนอื่นเขาแต่มีฉันเอาไว้มีเงาฉันรับรองอาจไม่รอพอให้เธอเลี้ยวแต่ว่าฉันคนเดียวรักใครแล้วชอบไม่เป็นไรแต่ขอให้ฉันได้โฆษณาตัวเองสักหน่อยอาจดูไม่ดีนะแต่ร้องเพลงเพราะพร้อมทำให้เธอหัวเราะยิ้มได้ทั้งวันดู
ธอแล้วแต่ว่าฉันคนเดียวรักใครแล้วรักปากหัวใจไม่ชอบไม่เป็นไรแต่ขอให้ฉันได้โฆษณาตัวเองสักหน่อยดูไม่ดีนะต้องร้องเพลงเพราะต้องทำให้เธอก็ร้องยิ้มได้ทั้งวันดูแลก็ได้เอาใจก็ได้อาจไม่รอเท่าไรแต่หัวใจฉันรอเลยตอนนี้เราก็ได้ทำการแข่งขันกันจนจบเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปเราจะให้หน้ากากหมึกแดงมาใบ้คำให้กับกรรมการเราทายนะครับหน้ากากหมึกแดงครับปกติที่ฉันเรียกเป็นหน้ากหมึกแดงเพราะว่าสีแดงมันเป็นสีโปรดของฉันเลยนะคิดว่าใครเอ่ยคิดว่าใครเอ่ยมาร่วมกันทายเลยอ่ะฉันนะพักกพลคิดว่าหน้ากากหมึกแดงต้องเป็นพิงค์แน่ๆเพราะว่าพิงค์น่าจะชอบสีแดงหรือชมพูแน่นอนประภาพรก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันเทียนทองก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันนะฉันเป็นหน้ากากซากุระก็เพราะว่าบ้านเกิดเมืองนอนฉันอยู่ประเทศญี่ปุ่นสำหรับคนนี้นะคิดว่าหน้ากากซากุระเป็นใครนี่ยังไม่มาใช่ไหมพักกระพลขอเดาแล้วกันว่าต้องเป็นนิแน่เลยหน้ากากซากุระจะต้องเป็นนิประภาพรคิดว่าเป็นใครเหรอประภาพรเหรอฉันดูจากลักษณะท่าทางคิดว่าเป็นสุเมยานะเหรอเธอคิดว่าหน้ากากซากุระคือสุเมยาเหรออืมใช่ส่วนฉันนะเทียนทองคิดว่าหน้ากากซากุระต้องเป็นโครี่แน่ๆเลยเพราะไม่รู้สิเพราะฉันเห็นปีกเขาแบบสงสัยขึ้นมาเลยอะไรประมาณนี้นั่นน่ะสิก็จบไปแล้วนะครับกับการแข่งขันหน้ากากของหน้ากากหมึกแดงและหน้ากากซากุระใครจะได้เข้ารอบต่อไปอยู่ที่ท่านผู้ชมจะเป็นคนโหวตว่าจะให้ใครคุณจะฟังเสียงใครต่อไปหรือคุณจะฟังเสียงใครเป็นครั้งสุดท้ายอยู่ที่ท่านผู้ชมเป็นคนกำหนดแล้วนะตอนนี้การโหวตก็เหมือนเดิมนะครับสำหรับวันนี้ผมนักร้องทั้งสองคนและกรรมการต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับแล้วเจอกันใหม่พาร์ทที่3นะครับและนี่ก็คือโฉมหน้าที่แท้จริงของผู้ที่มาเข้าแข่งขันในแต่ละหน้ากากนะครับแล้วเราจะให้ผู้ชมมาร่วมสนุกกันทายได้เลยว่าในแต่ละหน้ากากนั้นจะเป็นใครมาดูที่คนแรกเลยนะครับคนนี้มีชื่อว่าอเล็กซ์มาจากโลกอนาคตผม ลืมบอกไปว่าเป็นตัวละครที่ผมสร้างขึ้นมาอาจจะมีจริงบ้างไม่ใช่อาจจะมีตัวตนจริงๆบ้างหรืออาจจะไม่มีตัวตนนะครับสำหรับคนนี้ชื่อว่าอเล็กซ์มาจากโลกอนาคตนิสัยเขาชอบช่วยเหลือนะครับคนต่อไปคนนี้มีชื่อว่า B1 มาจากโลกอนาคตเหมือนกันเป็นคนบุคคลหน้าเหมือนคุณเทียนทองนะครับต่อมาคนนี้ชื่อ B2 มาจากโลกอนาคตเช่นกันเป็นบุคคลหน้าเหมือนประภาพรนะครับสำหรับคนนี้มีชื่อว่า B3 ขออภัยครับคนนี้มีชื่อว่า B3 มาจากโลกอนาคตเช่นกันและเป็นคนหน้าเหมือนพักกพลคนนี้มีชื่อว่าเอลซ่ามาจาก
วาเลนไทน์นะครับวาเลนไทน์วุ่นรักเป็นคุณครูนั่นเองสำหรับคนนี้ชื่อพิงค์มาจากภาค The Movie ที่ยังสร้างไม่เสร็จนะครับคนต่อมาคนนี้มีชื่อว่าโคลี่เป็นเพื่อนกับคนที่ชื่อพิงค์เมื่อกี้นี่ครับคนนี้มีชื่อว่าโจเป็นพ่อของอเล็กซ์มาจากโลกอนาคตเช่นกันคนนี้มีชื่อว่าซาลินดาเป็นแม่ของอเล็กซ์คนนี้มีชื่อว่าแซนมาจากภาคมูฟวี่แล้วก็อยู่ในบางตอนของเรื่องเพื่อนกันตลอดไปนะครับสำหรับคนนี้มีชื่อว่าท่านศาสตราจารย์มาจากโลกอนาคตเช่นกันอยู่ในภาคมูฟวี่คนนี้มีชื่อว่านิมาจากภาคเพื่อนและการเวลาคนนี้มีชื่อว่าฟรานอยู่ในภาคหนูมูฟวี่แล้วก็อยู่ในบางตอนของเพื่อนกันตลอดไปคนนี้มีชื่อว่าภูมาจากเรื่องเพื่อนและการเวลาเช่นกันกับนี้คนนี้มีชื่อว่ามาริสาอยู่ในภาควาเลนไทน์วุ่นรักคนนี้ก็เช่นกันมาจากวาเลนไทน์วุ่นรักชื่อแมรี่คนนี้ชื่อสุมัยยาอยู่ในภาคพิเศษตอนไปเที่ยวศาลาแก้วกูคนนี้มีชื่อว่าอดัมเป็นน้องของอเล็กซ์คนนี้มีชื่อว่าอวิทวัฒน์เป็นตัวละครประกอบสุดท้ายนี้มีชื่อว่าไม่ได้ชื่ออีอันนะครับคนนี้ชื่อว่าจองซูนะครับการโหวตนะครับให้คุณกดมาที่ปุ่มนี้สังเกตปุ่มเป็นปุ่มตกใจนะครับถ้าเราชี้ไปมันจะเขียนว่าจากภูมิเลิฟนะครับให้เราคลิกเข้าไปหรือกดเข้าไปแล้วเราก็โหวตเลยว่าเราจะเอาหน้ากากอะไรแล้วก็จิ้มเลยแล้วมันจะขึ้นอย่างนี้แสดงว่าเราได้ทำการโหวตเรียบร้อยแล้วนะครับ